ประชาชนก็ไม่ได้ผลประโยชน์จากปิโตรเลียมเลยจนวันหนึ่งเข้ามารู้ความจริงว่ามีเยอะนะผมขออนุญาตเดินมาหานะครับมีเยอะทำไงดีก็ปรากฏว่าเดินขบวนอยู่3ปีเดินขบวนอยู่3ปีนะฮะจนได้ประธานาธิบดีคนนี้มาแต่ก่อนนี้เขาได้ส่วนแบ่ง50 50 50 50คนนี้เขาก็เรียกนักวิชาการมาเลยเอาส่วนแบ่งมากกว่านี้ได้ไหมนักวิชาการก็บอกเขาว่าอย่างมาก60 40ประเทศได้60พอแล้วได้แค่นี้บริษัทพลังงานจะไม่มีกำไรก็เขาก็บอกเขาไม่เชื่อเรียกคนที่2มา70 30เต็มที่ประเทศได้70คนขุดเจาะได้30ประธานาธิบดีคนนี้บอกว่าเปลี่ยนใหม่ให้หมดเถอะนะวันนี้เราจะเอา 82%และเลยได้ 82% จนตราบเท่าทุกวันนี้ดังนั้นสิ่งที่เขาทำคือเขาเข้าไปยึดไม่ใช่ยึดมาเป็นเจ้าของเจรจายึดเพื่อเจรจานะครับสัมปทานยังอยู่ยึดเพื่อเจรจาแล้วก็วันนี้ก็ได้แล้วดังนั้นเดี๋ยวฟังเขาพูดเองเขาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตอนที่ยึดใหม่ๆเนี่ยนะเขาลำบากมาก CIA มาที่ประเทศเขาเลยนะครับบุชส่ง CIA มาซึ่งจริงๆอันนี้มันเป็นชิ้นข่าวนะครับแต่ผมตัดให้สั้นลงมาแล้วเขาเนี่ยโดนห้ามออกวีซ่าเข้าสหรัฐด้วยเหตุแบบนี้แต่ความโชคดีก็คือว่าเปลี่ยนประธานาธิบดีพอดีเป็นโอบามาพอดีเลยได้เชิญไปอเมริกาเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเขาไปพูดในอเมริกาและคนอเมริกันตบมือให้นะครับไม่ใช่ว่าคนอเมริกันทุกคนจะไม่ดีแต่ประชาชนเขาเนี่ยเขาก็หลายคนเนี่ยเขาก็รู้ว่าบริษัทพลังงานเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองฟังดูแล้วผมอาจจะแปลไปด้วยนะครับแล้วก็ฟังเขาพูดว่าเขาเอาเงินไปทำอะไรหลังจากที่เขาได้เงินมาแล้วนะครับ If it was very forceful on the partial nationalization เขาบอกว่ารัฐบาลท่านเนี่ยได้จริงจังกับเรื่องการเอาผลประโยชน์น้ำมันมาเป็นของชาติทำยังไงนะฮะเขาบอกนักวิชาการบอกเขาว่าต้องเรียกคืนมานะไอ้ผลประโยชน์แต่ว่ายังไงก็ต้องพยายามให้อย่าไปยุ่งกับกำไรอย่าไปแทรกกำไรแทรกแซงผลกำไรของบริษัทบางคนนะครับบอกเขาว่ารายได้ต้องเป็น60เป็นของรัฐพอแล้วนะครับแล้ว 40% เป็นของผู้ขุดเจาะอย่างมากสุด 70% เป็นของรัฐเต็มที่แล้วนะครับเขาบอกว่าทำไมไม่เปลี่ยนแปลงให้หมดล่ะรัฐได้ 82% ผู้ขุดเจาะ 18% ก็พอเขาบอกว่าจากการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ปรับปรุงเศรษฐกิจของเขาในช่วงที่ผ่านมาได้นะครับก็บอกว่าในรัฐบาลเก่าที่เรียกว่ารัฐบาลเสรีนิยมเนี่ยเสรียังไงก็ไม่รู้นะฮะมีรายได้จากน้ำมันและก๊าซเนี่ย300 ล้านเหรียญเท่านั้นแต่หลังเขาจากเขาเปลี่ยนแปลงรายได้จากน้ำมันเป็น 2,000 ล้านเหรียญเข้าประเทศ300เป็น 2,000 นะครับ7เท่าเขาบอกว่าเงินจำนวนนี้เป็นเงินที่จำนวนมากที่แก้ปัญหาให้กับประเทศเขาได้นะครับเอาไปกระจายสู่ท้องถิ่นสู่เทศบาลแล้วก็มหาวิทยาลัยหรือการศึกษาของรัฐได้อย่างดีนะครับเรียกว่าการเรียกผลประโยชน์คืนเป็นของรัฐเนี่ยทำให้ประเทศน่ะไม่ขาดดุลอีกเลยนะครับไม่ขาดดุลการเงินแล้วประเทศเรายังขาดดุลอยู่นะฮะปีแรกก็เกินดุลเลยในปี49ปีที่2ก็เกินดุลอีกเป็นปีที่2และปีที่3ก็เกินดุลเช่นกันเขาบอกว่าประเทศเขาจะไม่มีเรื่องการไม่รู้หนังสืออีกแล้วนะครับวันที่25ธันวาคมของปีที่เขาพูดเนี่ยเขาจะประกาศเลยว่าประเทศเขาเป็นดินแดนที่ไม่มีการไม่รู้หนังสืออีกเลยประเทศเขากำลังก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งนะครับอยากได้ไหมครับคนแบบนี้อยากได้ก็ต้องเลือกนะฮะก็ต้องเลือกผมต้องเรียนนิดนึงว่าสำหรับรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยผมขออนุญาตนะครับต้องให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลสักหน่อยเพราะว่าเรื่องพลังงานเนี่ยผมอยู่ในคณะกรรมการและอนุกรรมการเนี่ยผมถามกระทรวงพลังงานเนี่ยผมได้ข้อมูลไม่ครบสักครั้งดังนั้นผมพูดแบบตรงไปตรงมานะท่านนายกก็อาจจะได้ข้อมูลไม่ครบเหมือนผมก็เป็นไปได้ท่านรองนายกทางด้านเศรษฐกิจก็อาจจะได้ข้อมูลไม่ครบเหมือนกับที่ผมได้ข้อมูลไม่ครบเหมือนกันจริงๆท่านรองนายกเศรษฐกิจเนี่ยผมนับถือเป็นพี่ชายเลยนะครับผมก็ยังเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าท่านยังได้ข้อมูลไม่ครบแต่เมื่อท่านได้ข้อมูลครบแล้วนะเราก็ให้โอกาสเขานะครับให้โอกาสรัฐบาลว่าท่านเอาไปแก้เถอะนี่ปัญหามาอยู่ตรงหน้าท่านแล้วล่ะและจริงๆโดยความเป็นจริงเนี่ยกระทรวงพลังงานก็เพิ่งมาอยู่ในภายใต้พรรคนี้เป็นครั้งแรกนะแต่ก่อนอยู่พรรคอื่นนะ
ไม่ต้องเอ่ยชื่อเพราะฉะนั้นผมจะให้โอกาสกับพรรคปัจจุบันในการแก้ไขปัญหาเพราะถือว่าปัญหามันอยู่ตรงหน้าแล้วล่ะนะครับก็ต้องเรียนตามนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องชี้แจงเพื่อเกิดความเป็นธรรมทุกฝ่ายก็คือว่าในยุคปฏิวัติท่านเชื่อว่านักการเมืองที่ไม่ได้มาจากเลือกตั้งเป็นนักการเมืองที่ดีถูกต้องไหมครับแต่ในปี50เรามีการแก้ไขกฎหมายปิโตรเลียมครับเป็นครั้งที่ผมรู้สึกแย่ที่สุดคือมันควรจะแก้ขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับในปี50เราแก้ยังไงรู้ไหมครับในการขุดเจาะปิโตรเลียมแต่ก่อนเราบอกว่าคนนึงมาขุดเจาะได้ไม่เกิน5แปลงห้ามเกิน 20,000 ตารางกิโลเมตรปี50เอาคำพูดนี้ออกไปหมดเลยครับหมายความว่าไม่จำกัดแปลงอีกต่อไปคุณเอาไป10 20 30เอาไปเลยนะครับต่อมาไม่จำกัดแปลงเกิดบริษัทที่ได้ไป 100,000 ตารางกิโลเมตรขึ้นมาทันทีแล้วก็มีการขายใบจองผมพูดให้มันง่ายคือขายใบจองมันถึงได้มาแล้วยังไม่ขุดเจาะเรียกฝรั่งมาเอามั้ยส่วนแบ่งส่วนเอามาปุ๊บเอามาเลยเอาตังค์มาให้เราเลยนะครับสมมุติตัวเลข 3,000 ล้านเอา